จจุบันการสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะคะเพราะณวันนี้เราสามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้แบบสบายๆแต่มันก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนค่ะเพราะในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดรวมถึงข้อจำกัดในเรื่องของผู้ใช้ด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีอายุเยอะนะคะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาดังนั้นจะดีกว่าไหมค่ะถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถที่จะพูดคุยตอบโต้หรือว่าสื่อสารกับเขาได้แบบง่ายๆโดยผ่านกล้องวงจรปิดนั่นก็คือเจ้าตัวโรบอททูของเรานั่นเองนะคะเอาคุณสมบัติเด่นๆก่อนเลยเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจและรู้จักเจ้ากล้องโรบอททูนี้มากยิ่งขึ้นค่ะพี่เล็กครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่ใช้ติดต่อสื่อสารผ่าน Wi-Fi หรือไม่ก็ผ่านสายแลนนอกจากจะสามารถที่จะติดต่อผ่าน Wi-Fi แล้วก็สามารถมูฟได้ก็คือมูฟได้300เกือบ60องศานะครับก็คือเกือบรอบตัวอีกอันนึงก็คือความชัดของมันซึ่งสามารถที่จะเห็นหน้าคนที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นระดับซูเปอร์ HD เลยเขาสามารถที่จะพูดคุยตอบโต้ได้กับปลายทางโดยที่ปลายทางด้านนึงเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ดูผ่านสมาร์ทโฟนถูกต้องไหมคะเพราะเขาเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi อยู่แล้วกดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยผ่านตรงนี้ได้เลยถูกต้องเพียงแค่อยู่หน้ากล้องของตัวโรบอทเนี่ยก็สามารถที่จะตอบโต้ด้วยกันได้เลยเราสามารถที่จะคอนเนคไปแล้วก็พูดคุยได้อย่างชัดเจนแล้วก็ง่ายดายครับผมด้วยความที่เขาเป็นกล้องที่สามารถที่จะมีไมค์และลำโพงในตัวถูกต้องไหมคะถูกต้องครับครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีไมค์อยู่ด้านหน้าก็ตรงโลโก้ PSI ฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่พูดคุยตอบโต้ในระยะประมาณกี่เมตรคะก็ได้ตั้งแต่1เมตรครึ่งได้เลยแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีลำโพงอยู่เราก็สามารถที่จะต่อสายลำโพงเนี่ยก็คือเชื่อมต่อตรงรูที่เป็นแจ็คออดิโอเอาเนี่ยสามารถที่จะต่อกับลำโพงข้างนอกได้เลยอยากดังเท่าไหร่ก็ตามใจแล้วแต่เครื่องขยายของท่านแล้วในขณะที่เราคุยเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกได้ด้วยไหมคะได้ครับการพูดคุยทั้งหมดนะครับจะบันทึกอยู่ในเมมโมรี่ของท่านอยู่แล้วครับผมหรือจะบันทึกผ่านตัวสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้ก็คือกดที่รูปที่เป็นรูปกล้องก็จะสามารถที่บันทึกลงสมาร์ทโฟนได้อีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันค่ะของเจ้าโรบอททูนะคะเพราะจริงๆแล้วอย่างที่พี่เล็กพูดไปค่ะว่าโดยความรักความห่วงใยเนี่ยบางครั้งเราอาจจะแค่มองดูเขาเนาะเราอาจจะเห็นเขาในกล้องว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่หรือบางทีเราอาจจะพูดสื่อสารกับเขาแค่สั้นๆก็ไม่จำเป็นต้องโทรให้มันวุ่นวายนะคะณตอนนี้เราสามารถที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด PSI รุ่นโรบอททูนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงแสดงความห่วงใยกับคนที่คุณรักได้ด้วยค่ะ